สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับผมสำหรับคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้จะเกี่ยวกับอาจารย์ล้วนๆนะครับผมนี่เลยกับการปั๊มเพชรม่วงนะครับผมคุณสมบัติอาจารย์นะครับผมบอกเลยเพชรม่วงตัวนี้มีประโยชน์กับเรามากมายนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าคุณสมบัติอาจารย์นะครับผมข้อได้ข้อเสียข้อดีของมันข้อด้อยข้อเสียข้อดีของมันคืออะไรมั่งนะครับผมก็มานี่เลยว่าแต่ว่านะครับผมสัปดาห์นี้อะไรนักหนาเนี่ยเกือบจะเป็นชิบะเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับผมรู้สึกว่าแดกเพชรพี่ไปหมดแล้วนะครับผมกินไปหมดเลยนะครับแทบไม่เหลือเลยนะครับเราจะเป็นปืนอัพเวลอะไรโอ้โหทุกอย่างสารพัดสิ่งนะครับผมบอกเลยเกลือเลยนะครับผมนะตอนนี้คือเหลือ70เองแล้วจะหาเพชรจากไหนดีนะก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวพี่บอกแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้เลยของต่างๆมากมายนะมาเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เยอะแยะมากมายทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับผมและสำหรับคนที่อยากได้หมาป่าตัวนี้นะแฟรงค์นะครับผมแล้วไม่มีเงินเติมเกมเขาแจกบัตรทูมันนี่ไปเติมเกมแบบฟรีๆนะลองดูสักนิดหนึ่งนะครับผมเอาละครับผมสำหรับคนที่อยากได้เพชรฟรีๆแบบนี้นะครับผมนี่เลยเพชรเด้งเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับ500เพชร100เพชรนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆไปเติมเกมนะครับผมที่มีแอปดีๆมานำเสนอนะครับเติมเกมแบบฟรีๆเลยนะครับผมนี่เลยแอปนี้เลย Happy Dummy นะเป็นเกมเก็บคอยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างและสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็บอกเลยมีคอยแจกฟรีด้วยนะครับเป็นเกมเก็บคอยสะสมคอยตัวนี้นะครับเอาไปใช้แลกบัตรทูมันนี่ไปเติมเกมหรือเติมเงินเข้ามือถือครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสามารถหาคอยได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมมาสำหรับคนที่สนใจนะครับกดลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับผมและใส่โค้ดตัวนี้มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับผมรับเลย500คอยนะใส่ตามนี้เลยโค้ดมีจำนวนจำกัดนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมใส่เข้าไปเลยได้ไปเลย500คอยนะครับผมโอเคก็เก็บคอยไปเรื่อยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะแลกบัตรทูมันนี่ได้ยังไงครับเมื่อคอยครบกําหนดแล้วนะครับให้เรากดไปตรงสีเหลืองข้างล่างนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปเลยมันจะเด้งเข้ามานะครับเป็น3โหมดนะครับผม3อย่างอันแรกเติมเงินนะครับอันที่2แลกบัตรทูมันนี่นะครับผมโอเคอันแรกนะครับผมเติมเงินเข้ามือถือนี่เลยเป็นค่าโทรหักเติมเงินเติมเกมได้เลยนะครับผมหักเติมเกมได้เลย2นี่นะครับแลกบัตรทูมันนี่บัตรทูมันนี่นะครับผมไปเติมในแอปของการีน่านะครับหรือเว็บการีน่าได้เลยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยเติมเกมแบบฟรีๆต้องแอปนี้เลยครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมอยากมีเงินเติมเกมแบบฟรีๆนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์เลยลืมดับไปดาวน์โหลดกันนะครับเก็บไว้ก็ไม่เสียหายนะเก็บขอเยอะแลกบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับคนที่เป็นอาจารย์นะคุณสมบัติและความสามารถของมันต้องทำยังไงมั่งนะครับผมกับสำนักอาจารย์รับเพชรสีม่วงฟรีๆนะครับผมก่อนแรกเลยนะครับผมตอนก่อนแรกเลยหรือตอนแรกเลยนะเข้ามาจ้างกิจกรรมตัวนี้ให้เข้ามาดูก่อนเลยนะครับว่าเราคือใครนะสำหรับคนที่เป็นอาจารย์นะครับผมดูจะเขียนว่ายินดีต้อนรับท่านอาจารย์นะครับผมตัวนี้ก็คือเราเป็นอาจารย์นะครับวันนี้จะสอนทางด้านของการส่งลิงก์ด้วยนะครับก็เล็งๆของไว้นะครับผมอาจารย์จะเสียเปรียบลูกศิษย์นิดนึงนะครับผมก็คือจะได้ของน้อยกว่าลูกศิษย์ประมาณ10% นะครับจะประมาณ 90% ลูกศิษย์ได้ 100% นะครับผมประมาณนี้เนาะมีชุดมากมายนะครับผมโอเคป่ะเนี่ยเล็งๆไว้นะครับผมอยากได้ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นท่าทงท่าทางกระโปรงกระเป๋าตัวละครตัวละครเยอะแยะมากมายนะครับไอวงไอวอร์สกินปืนกาชงกาชาอะไรเนี่ยคือจะมาเยอะแยะเลยนะครับผมตั้งใจดูนะครับสมมติเราเป็นอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์นะขั้นแรกเลยนะครับเควสของมันยังไม่มีนะครับขั้นแรกเลยเราต้องดูส่งลิงก์นะครับผมลิงก์ส่งตรงไหนให้ดูนะครับลิงก์คือตรงนี้ให้กดนะครับผมให้มันขึ้นเครื่องหมายถูกคือคัดลอกนะนี่เลยคัดลอกตัวนี้นะครับผมก็คือลิงก์นั่นเองลิงก์ตัวนี้นะครับผมคัดลอกเสร็จนะครับผมส่งไปให้เพื่อนเลยที่มี ID หรือจะสมัครเฟซใหม่เอา ID ใหม่มาก็ได้นะครับผมมีค่าเท่ากันแต่พี่แนะนําให้ใช้โทรศัพท์2เครื่องนะครับสมัครเฟซใหม่มาแล้วก็เล่นดีกว่ากดเสร็จนะครับผมก็ให้เขากดนะเราไม่ต้องกดนะส่งให้เขาแล้วให้เขากดนะแล้วให้เขาล็อกอิน Facebook หรือ Apple ID หรือบัญชี Google หรือ Twitter หรือ Huawei ID อะไรก็ได้ครับหรือ VK อะไรก็ได้นะให้เป็นรหัสใหม่ขึ้นมานะครับผมทีนี้ เราก็กดรับตรงนี้เลยนะครับก็คือเราจะเป็นอาจารย์นะครับผมมาประมาณนี้เลยนะสำหรับคนที่เริ่มเป็นอาจารย์นะครับผมง่ายๆเลยก็คือส่งลิงก์ไปให้ใครก็ได้หรือสมัครไอดีใหม่เล่นด้วยตัวเองก็ได้นะครับผมก็คือเป็นลูกศิษย์นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะแล้วก็ไปเล่นเกมด้วยกันประมาณนี้เลย
ก็อ่านเควสนะครับผมเควสก็มีตามนี้แต่เควสมันบางเควสจะบั๊กอยู่นะครับผมก็สังหาร30คนก็คือให้เพื่อนหรือลูกศิษย์เรานะครับผมช่วยกันสังหารก็คือเราสังหารด้วยสมมุติว่าให้สังหาร30คนเราต้องสังหาร20คนลูกศิษย์เราสังหาร10คนอะไรประมาณนี้ก็เป็น30คือเราต้องช่วยกันใน1แมตช์นะครับผมเดินทาง 15,000 นะครับก็ช่วยกันเดินในแมปเดินให้ทั่วนะครับผมส่วนจะมีภารกิจรายสัปดาห์ด้วยไม่ได้มีแค่รายวันนะประมาณนี้เลยรายวันก็มีประมาณนี้ได้เนี่ยสำหรับอาจารย์จะได้แค่20นะครับผมส่วนลูกศิษย์จะได้ประมาณ25นะสำหรับเควสรายวันนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคป่ะคือลูกอาจารย์จะได้มากน้อยกว่านิดนึงนะครับผมก็บอกอย่างที่บอกนะครับผมโอเคป่ะชิวๆเลยนี่สามารถแลกซองมันให้ใช้เพชรนะครับ30เพชรนะครับผมเราก็เดี๋ยวพี่กดและซื้อเก็บไว้แป๊บนึงนะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ซื้อเก็บไว้ปุ๊บมันเมื่อกี้เควสมันให้ใช้เพชรก็คือมีเควสใช้เพชรด้วยนะประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับผมใช้เพชรนี่แป๊บนึงนะขอดูก่อนนะเห็นไหมมันบั๊กเนี่ยเราต้องกดรีใหม่นะครับผมนี่ได้แล้วนะครับผมก็กดรับทั้งหมดเลยก็ได้เก็บรวมไปนะครับเป็นสีม่วงเอาไปแลกชุดท่านขุนได้เลยนะครับผมตัวนี้เลยเห็นปะเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับสายฟรีนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับง่ายนะครับผมก็คือท่านอาจารย์คือเราต้องเช็คก่อนว่าเราเป็นอาจารย์หรือเปล่าถ้าเป็นอาจารย์เสร็จเราส่งลิงก์ไปเลยคัดลอกลิงก์เหมือนที่พี่บอกก็คือลอกไอ้ตรงมุมขวาบนนะครับผมคัดลอกเลยนะครับส่งไปให้ลูกศิษย์นะครับหรือไอดีใหม่ๆนะครับผมส่วนภารกิจรายสัปดาห์นะครับผมก็จะปลดล็อกตามที่มันบอกนะก็วันสัปดาห์ที่3ก็จะเริ่มวันที่15นะครับผมอะไรประมาณนี้นะก็ดูแต่เควสในนี้เราต้องช่วยกันทำนะครับผมย้ำว่าต้องช่วยกันทำนะครับผมอย่างใครอยากได้อะไรก็เล็งๆไว้นะอย่างพี่อยากได้ชุดนี้ก็สามารถใช้เพชรสีฟ้าซื้อได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหบอกเลยโคตรดีกิจกรรมนี้ดีๆทั้งนั้นนะครับผมแต่สำหรับคนที่เป็นลูกศิษย์ตั้งใจฟังนะครับผมเดี๋ยวพี่ทำคลิปแยกให้นะครับผมว่ามันอันตรายอยู่อย่างนึงนะครับผมโอเคป่ะนี่อยากได้ตัวละครก็ได้นะครับผมอะไรประมาณนี้ย้ำว่าภารกิจทุกภารกิจในนี้นะครับผมถ้าเกิดเราจะทำเราต้องเล่นกับลูกศิษย์นะครับผมลูกศิษย์มีสูงสุด5คนนะครับผมก็คือยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมยิ่งมีน้อยก็มันจะช้านะครับแต่เกิดมีเยอะก็ดีแล้วพี่ขอถามหน่อยว่าใครอยากเป็นลูกศิษย์พี่มั้ยครับผมก็คือพี่จะเล่นประมาณทุ่ม2ทุ่มนะครับผมทุกวันนะครับผมก็ใครที่อยากเป็นก็ลองเม้นมาหน่อยนะถ้าเกิดเยอะเดี๋ยวก็จะเอาสัก5คนนะครับช่วยกันเนาะโอเคป่ะประมาณนี้ก็อย่าลืมเม้นมาบอกกันนะครับใครที่อยากเป็นลูกศิษย์นะครับผมเนี่ยเพชรเยอะแยะมากมายนะครับผมอาจารย์จะได้แค่20นะสำหรับเควสรายวันนะส่วนลูกศิษย์จะได้ประมาณ25นะครับผมและเควสรายสัปดาห์จะได้อย่างละ100อาจารย์จะได้อย่างละ75นะครับ70อะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าโอเคเลยขั้นตอนแรกของอาจารย์ก็คือเข้ามาเช็คก่อนเลยนะครับถ้าเป็นอาจารย์ให้รีบส่งลิงก์ไปให้ ID ใหม่เลยนะครับผมให้เขาล็อกอิน Facebook หรืออะไรก็ได้ตามแต่แล้วแต่เขาจะทำนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคชิวๆนะครับผมกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆนะสอนแบบละเอียดแล้วนะครับผมสำหรับคลิปอาจารย์นะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูลูกศิษย์พี่มั้ยครับผมก็คือตัวพี่เองอีก ID นึงที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมก็คือหนังไข่นั่นเองนะครับผมชื่อหนังไข่นะครับผมนี่เลยคือเปี้ยว7เนี่ยคือเป็น ID ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็สร้างแล้วก็ไปลูกศิษย์เล่นเองนะครับเล่นด้วยตัวเองนะครับผมก็เก็บของไปอะไรมันก็คือเรามี ID ใหม่เล่นด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะชิวๆเลยหรือ ID ที่ไม่ได้เล่นมาประมาณ3เดือน4เดือนประมาณ7เดือนถึงปีนึงอะไรประมาณเนี้ยก็อยู่ในนี้นะครับผมโอเคนี่ชิวๆเลยสำหรับชุดไทยชุดนี้นะครับผมบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่เอามาจากไหนอะน้องๆจำเพื่อนซีได้ไหมครับผมร้านค้าเพื่อนซีราคาเพื่อนซีก็ยังอยู่นะครับผมสำหรับเป็น ID ใหม่ที่เพิ่งเปิดมาเลยนะครับผมแล้วก็ทำการสอนเขานะครับผมสอนเขาเล่นนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวพูดให้ดูนี่ก็แลกชุดไทยในนี้เลยนี่แลกฟรีๆเลยของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับกับเกมฟรีไฟนะครับผมถ้าเรารู้จุดเราก็แลกฟรีนะครับผมเทพได้โดยที่ไม่ต้องเติมนะครับแต่สำหรับคนที่อยากเติมเพชรแบบฟรีๆลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมบอกเลยนะแอปนั้นแจกบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆนะครับผมได้ฟรีทุกคนรับฟรียกเซิร์ฟแลกบัตรทูหรือเติมเงินเข้ามือถือหักในซิมได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะโอเคสรุปแล้วได้ชุดไทยแล้วนะครับผมเหลือแค่เพชรสีม่วงไปแลกชุดมหาดไทยนะครับผมมีชุดมหาดเล็กนะครับผมในนี้เนาะก็ประมาณเลยสำหรับคลิปอาจารย์นะก็สิ้นสุดแล้วนะครับผมส่งลิงก์ยังไงสอนหมดแล้วนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับผม